สวัสดียามเย็น1 ทุ่มแล้วค่ะตอนนี้นี่คือสุดหล่อของเราอ้าวสุดหล่อมาตรงนี้ทำไมมามาจะถ่ายว่าพอวันนี้พี่พวินหล่อนะดูนะเขาโตแล้วใส่ชุดหล่อใส่ชุดหล่อแล้วเดี๋ยวน้องตึบเดี๋ยวน้องตึบหัวโขกน้องไอด้าวันนี้น้องไอด้ากินอะไรคะกินพาสต้าพี่พาวิงกินพาสต้าไปหน่อยนึงแล้วก็กินข้าวกับไข่เจียวพี่พาวินไม่มักนะคะพาสต้ากินไม่ลงจมแล้วยังไม่สองทุ่มค่ะคล็อกแค่ในครึ่งหนึ่งทุ่มค่ะยังไม่สองทุ่มนะคะเดี๋ยวพี่พาวินจะกินเช็คแล้วก็พี่พาวินก็จะไปแปรงฟันแล้วก็จะไปขึ้นนอนตอนสองทุ่มน้องไอด้าก็น่าจะนอนเวลาเดียวกันสองทุ่มใช่ไหมคะน้องไอด้ากินนมเหลืออีกหน่อยนึงเดี๋ยวก่อนนอนกินอีกหน่อยกินให้หมดขวดโอ้โหวันนี้เปลี่ยนชุดไป3 ชุดนะคะเพราะว่าให้กินข้าวเองเลอะไปหมดเลยเลอะไปหมดเลยส่วนพี่พาวินปัจจุบันนี้ยังไม่กินข้าวเองเลยค่ะสงสัยโตขึ้นไปน้องจะต้องป้อนแล้วล่ะพี่พาวินลุกขึ้นยืนไหนไปอุ๊ยผ้าหายไปไหนผ้าหายไปไหนแล้วเราก็จะได้เลิกเปลี่ยนชุดที่4เอ้ยน้องอ้วกเออน้องอันนั้นน้องเอาบานอนเข้าไปไงน้องใส่มันเป็นแป้งสีฟันอะไม่เป็นไรหรอกเช็ดก่อนเช็ดนี้อืมไม่เป็นไรน้องอ้วกอืมน้องอ้วกอืมน้องอ้วกเต็มปุ๊บน้องอ้วกอืมน้องตกใจน้องตกใจค่ะน้องตกใจไม่เป็นไรอ้วกเสร็จแล้วก็หายอ้วกเสร็จแล้วก็หายนะคะพาวินอ้วกพาวินไม่อ้วกหรอกค่ะพาวินอ้วกเยอะเวลาพาวินอ้วกทีโอ้โหจะบอกให้เป็นเพลิงเอ้ยเป็นทะเลเลยนู่นเวลาอ้วกชอบอ้วกบนที่นอนลื้อแบบลื้อกระจายบางทีก็ไปทันบางทีก็ไปไม่ทันไปไม่ทันก็อยู่ตรงที่นอนนั่นแหละจบอยู่ไหนอ่ะหยิบมาสิหยิบมา Can you start the target Can you start the target Can you start the target น้องไอด้ารอดูอยู่นะรอดูอยู่นะไอด้ารอเล่นด้วยอยู่นะคะก็ยังน้องจุนน่ะคันฟันเหรอลูกหยิบได้ยังเอาออกมานี้สิออกมางี้เดี๋ยวมันหยิบยากดูพี่พาวินพี่พาวินสุดหล่อโหยนี่ใส่ชุดนี้ไปโรงเรียนนะคะชุดเซตนี้นะคะซื้อมาจากพัดผัดเดี๋ยวเราจะส่งลิงก์ให้กับน้าออยน้าแอมนะคะเผื่อว่าน้าออยน้าแอมจะสั่งซื้อมาแล้วก็ส่งชุดหล่อชุดสวยๆมาให้น้องเอด้าใส่บ้างโฆษณาเลยผัดแพทหรือผัดไม่รู้อ่านว่าอะไรก็ไม่รู้เป็นโอ้ยพี่พาวินค่ะไม่ต้องตีน้องไม่ต้องตีน้องลูกจะตีน้องทำไมอ่ะอุบัติเหตุไม่เป็นไรอ่ะน้องก็ไม่ได้ร้องก็ไม่เป็นไรน้องไม่ร้องน้องจะไม่ไม่ได้ตั้งใจมาลูกเมื่อกี้พาวินไปชนน้องเฉยๆชนน้องน้องเอด้าไม่เป็นไรอ่ะน้องเอด้าไม่เป็นไรน้องนั่งน้องนั่งน้องนั่งตรงนี้น้องนั่งตรงนี้เดี๋ยวให้อันนี้ของน้องเอาไว้ตรงนั้นแหละเดี๋ยวล้มเดี๋ยวน้องล้มครับน้องไอด้าขาพอละเดี๋ยวมาบายบายแล้วค่ะเมื่อกี้พูดถึงไหนเนี่ยสินค้าผัดเป็นสินค้าจีนที่ส่งมาสต็อกตรงตอกแถวยุโรปมันก็จะได้ค่อนข้างเร็วหน่อยเร็วกว่าพวกสั่งพวกอาลีเอ็กเพรสที่สำคัญไม่ต้องจ่ายค่าภาษีด้วยเพราะว่าถ้าสั่งสินค้าจากจีนโดยตรงจะต้องเสียค่าภาษีแพงโอเคพาวินมาม่าให้สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับส
สวัสดีครับไปแล้วนะนัตตี้นัตตี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายน้องแอนด์บายบายไม่บายบายบายน้องไม่ได้ยังงงๆอยู่เลยค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะน้องแอนด์สวัสดีค่ะเอด้าไม่ไหวแล้วเอด้าไม่ไหวแล้วค่ะน้องแอนด์นอนน้องเอด้านอนเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าน้องเอด้าโดนพี่พาวินผักไงคะโอเคไปแล้วค่ะบ๊ายบาย